พอดีแล้วเดี๋ยวเรานะครับอาสาสมัครแล้วก็พี่ที่ดูแลศูนย์เนี่ยจะไปทำภารกิจที่สำคัญขึ้นไปประชาสัมพันธ์ศูนย์USONETของเรากันครับครับที่โรงเรียนบ้านแม่สาวนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ IT อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ให้น้องๆมาใช้ศูนย์ที่เด่นที่นี่กันเยอะๆเลยครับผมครับใช่แล้วครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยครับก็นั่งรออยู่ก็หาสปอนเซอร์ได้เลยกิจกรรมนี้เป็นนะครับมีเงินเยอะแน่ครับสำหรับท่านผู้ชมวันนี้ขอเดี๋ยวก่อนครบเลยก่อนมามาขอตอบเลยนะครับชื่ออะไรโอ้ยแม่แล้วอยู่ที่ไหนเราก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 4:30 ซึ่งเป็นเวลาปิดศูนย์แล้วนะครับสิ่งที่เรานำเสนอตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้นะครับตั้งแต่พวกผมตื่นนอนเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่เรามาลงพื้นที่ตรงนี้นะครับ40กว่าวันการใช้ชีวิตของ NAV ตรงนี้ครับเราอยากจะทำให้เห็นภาพนะครับของวันนึงที่เราทำเนี่ยเรามอบประโยชน์อะไรบ้างนะครับเพื่อสังคมซึ่งมันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้ง40วันหรอกแต่เราก็อยากจะยกวันนึงให้ดูครับผมหากถามถึงความประทับใจหรือความภาคภูมิใจนะครับอะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับพวกเราคงอธิบายไม่หมดหรอกครับมันเยอะมากทั้งไมตรีจิตวิจารภาพที่ชาวบ้านและเด็กๆมอบให้พวกเรานะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งคือพวกเราได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเยาวชนแล้วก็คนในชาติของเรานั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ผมก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางกสทช.และ ITU นะครับที่ได้ให้โอกาสอันล้ำค่าแก่พวกผมครับครับก็ฝากถึงคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าหากสนใจมาร่วมกับเรานะครับพวกเรา NAV นี่แหละก็สิ่งที่อยากให้เตรียมเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเตรียมใจนะครับเพราะว่าใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ลงมาช่วยเหลือคนอื่นนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามกิจกรรมของพวกเราครับก็สามารถติดตามได้ที่ครับ www.facebook.com/NAV2014 ครับหรือท่านใดครับที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับศูนย์ USONET ของตำบลแม่สาวเนี่ยครับก็สามารถติดตามได้ที่ครับ cmh.ituproject.org/cmi-maesao ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามคลิปของพวกเราครับ NIV